วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคริสพ่อลูกอ่อนนะครับกับผมชัยคุณย้ำนามและพี่เลแม็กโดนัลพี่เลครับเข้ารายการแล้วพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับพี่เลเป็นไรครับทำไมดูเครียดขนาดนี้คือตกลงมันเป็นกีวีหรือเป็นเบอร์รี่วะอะไรคุณหมายถึงอะไรไอ้กีวีเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิเออไหนกีวีเบอร์รี่ไม่เห็นมีแต่เกอร์รี่เบอร์รี่เดี๋ยวนั้นเด็กรุ่นใหม่เขาจะทันไหมเนี่ยไม่ตอนนี้ KBN 47เลยไอ้กีวีเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นทั้งกีวีและเบอร์รี่เพราะว่าหน้าตาเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงหน้าตาก็หล่อแล้วกันอย่าไม่ให้คือแต่ว่าพอผ่ามาปุ๊บข้างในเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนกับกีวีฟลับท่านผู้ชมถ้าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันมีความเป็นกีวีอยู่กีวีอยู่แต่พอไซส์ของมันเขาก็เลยเรียกเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่จริงๆมันเหมือนจริงๆคล้ายๆเลยว่าเหมือนมะเขือเทศที่แบบยังไม่สุกอ่ะแต่ว่าสรรพคุณเขาเพียบเลยพี่คิดช่วยอ่านบอร์ดให้ฟังหน่อยครับผมกีวีเบอร์รี่เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน C E เนี่ยสูงมากตัวนี้ S ก็มีวิตามิน S เหรอ S Classผมนะครับจะทำยำขนมจีนที่วันนี้นอกจากกีวีเบอร์รี่เราได้มาแล้วเนี่ยผมได้ปลาร้ามาจากเวียงจันทร์เฮ้ยใช่แล้วปลาร้ามาถึงเวียงจันทร์เลยเหรอใช่ปลาร้าเวียงจันทร์นี่หอมสุดๆพี่เลครับผมตั้งเตาไว้ให้แล้วตอนนี้พี่เลเอาทูน่าไปจี่แบบว่าไปผัดให้มันแห้งได้ไหมง่ายๆนิดเดียวท่านผู้ชมครับครับตั้งเตาหลังจากนั้นผมจะใช้มะนาวเหลืองนะฮะปลายฟ้านะครับผมจะบีบมะนาวเหลืองเนี่ยนะฮะลงไปเล็กน้อยเพื่อละลายกับน้ำตาลมะพร้าวของเราก่อนนะครับปั๊บและพี่หนูสวนต้องมีเด็ดคั่วนะฮะหรือบางคนอยากจะแบบว่าใส่คั่วลงไปก็ได้เพราะหอมดีแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้เราไม่ได้ไปผัดนะฮะเรายำสดเพราะฉะนั้นก็เอาคั่วออกเถอะโอ้ยอย่างนั้นแหละพี่เลเยี่ยมโอเคโอเคนะครับพี่โอเคโขลกพริกเลยครับผมปั๊บทดระวังนิ้วนะครับผมลงมาหน่อยครับคมครับโขลกไปเลยเรียบร้อยผมก็ได้ฆาตกรรมพริกไป7เม็ดแล้วสวยงามครับพี่เลครับจากนั้นเราจะอะไรลงไปต่อตักขึ้นไปเลยครับแล้วใส่ไว้ในโบนี้เลยครับผมเอาขึ้นมาเลยครับผักก็ลงไปได้เลยครับมา2ช้อนโต๊ะปั๊บอีกครับทูน่าลงไปมาหลังนี้แหละคลุกเลยครับพี่เลคลุกเขาให้เข้าประมาณนี้นะฮะผักชีลาวซึ่งก็เอามาจากเวียงจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของบ้านเราตลาดบ้านเราก็มีครับผมใบสะระแหน่นะฮะแล้วก็โหระพานะฮะคราวนี้เราก็เอาขนมจีนเส้นสดเส้นนี้ไปเอามาจากทางไหนครับทางฝั่งนู้นหรือเปล่าน่าจะตลาดแถวนี้แหละครับครับดีครับตลาดมีนั่นเองนะฮะปึ๊บฟาบนะฮะแล้วกีวีเบอร์รี่ก็ลงไปครับลงไปพอสวยงามใช่แล้วเสร็จปุ๊บสุดท้ายท้ายสุดลาดเบาๆอีกหน่อยเลยพี่ลาดเบาลาดแบบที่ว่าลาดน้อยๆไม่ต้องเยอะลาดหัวไม่ใช่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวรอบๆ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 โอเคต้องลองผมว่ารสชาติของน้ำปลาที่ผมได้มาจากเวียงจันทร์เนี่ยนะมันเหมาะกับผลไม้อย่างเจ้าตัวกีวีเบอร์รี่นี่มากเพราะว่าทำไมรู้ไหมมันมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วพอเจอน้ำปลานี่มันจะหอมมากหอมไหมล่ะหอมมากหอมมากผมบอกแล้วมันที่สุดในโลกสุดยอดสุดยอดจริงสะกดจิตฮะเขาเรียกปลาร้าครับพี่เลตั้งให้เมื่อกี้พอไปตักกับกีวีเบอร์รี่มันก็ยังเข้ากันได้นะมันอย่างที่บอกมันเข้ากับความหวานเปรี้ยวยังไงเดียวนะท่านผู้ชมครับลองไปทำกันดูครับเมนูนี้ง่ายๆที่พี่คิดเรียกว่ายำขนมจีนปลาร้ากีวีเบอร์รี่ถูกต้องสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหาได้อยู่เดี๋ยวนี้ยังเล่นไม่ถึงเดี๋ยวแป๊บนึงเล่นหน่อยโชว์สเต็ปการ acting เมนูพี่เล่นเราไปดูมือถือในน้ำไหมครับอ๋ออยู่ในตะกอนเบอร์รี่ใช่ใช่ครับมีเม็ดปะนั่นไงเต็มเลยมีนะผมไม่กินคือผมแปลกอย่างนึงผมไม่ชอบอะไรที่มีเม็ดแต่ส่วนมากไอ้พวกเม็ดพวกนี้กินแล้วหน้าตึงแล้วพี่มันเข้าเลยไหนกินแล้วหน้าตึงออกมาดิเข้าไปแล้วอ้าวเหรอเฮ้ยหน้าตึงใช่ไหมไปฉีดมาเมื่อเช้าไหมถูกต้อง อย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่พี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube
ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า